บ้างคุณหลวงเป๊กเหมือนกันตะกี้นี้โผล่มาข่าวแรกคนแรกเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสุขภาพซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาว่าคุณหลวงเนี่ยป่วยหนักจนแฟนคลับนะคะตกอกตกใจกันเป็นแถวเลยแต่ว่าตอนนี้หายดีแล้วค่ะกลายเป็นข่าวทำให้เหล่านุชเชสอกสั่นขวัญแขวนไปเมื่ออาทิตย์ก่อนค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มคุณหลวงเป๊กผลิตโชคที่ถูกหามส่งโรงพยาบาลจะมีข่าวลือว่าติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ล่าสุดคุณหลวงเป๊กได้เปิดใจแล้วนะคะว่าการป่วยที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่การพักผ่อนน้อยบวกกับโรคทาลัสซีเมียที่เป็นอยู่เท่านั้นไม่มีอะไรที่น่ากังวลค่ะอ๋อก็เป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วครับที่เกี่ยวกับเรื่องของเลือดมันก็จะทำให้ร่างกายของเราครับมันเขาเรียกว่าอะไรครับอ่อนแอแล้วก็เป็นไม่สบายได้ง่ายกว่าคนธรรมดาใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้พักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าดูแลตัวเองให้ดีอะไรเงี้ยครับอย่างนี้ก็คงจะต้องแบบพักผ่อนให้หาเวลาพักผ่อนให้เยอะๆครับ เพราะว่าตอนแบบว่าคอนเสิร์ตถ้าเกิดจะทีขนาดนี้ก็อาจจะไม่ไหวที่จะต้องซ้อมแล้วก็เวลาพักผ่อนมันไม่ค่อยมีอะไรเงี้ย